่านพาดหัวหนังสือพิมพ์แล้วงงไหมครับบอกว่าประชาธิปัตย์เนี่ยส่งไตรรงไปสลายกลุ่ม40ส.ส.ที่ไม่พอใจรัฐมนตรี5คนพาดหัวรองบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะขับชาติชายวันนี้ชาติชายนี่หมายถึงรัฐมนตรีช่วยเกษตรที่เป็นข่าวคราวไม่ทราบว่าประชาชนคนไทยทั่วไปเนี่ยรู้จักคุณชาติชายแค่ไหนรู้ว่ามีรัฐมนตรีช่วยที่ชื่อชาติชายอย่างไรแต่ว่าการกดดันให้นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะปรับครม.ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกับคุณภาพเกี่ยวกับโควต้ามากกว่าล่าสุดวันนี้หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยรัฐมนตรีมหาดไทยคุณชาวราชาญวีระคุณก็ออกมาบอกว่าจะให้คุณชาติชายเนี่ยอยู่ถึงสิ้นเดือนนี้เอ๊ะเป็นไปได้หรือครับว่าถ้าฝีมือไม่ถึงเนี่ยยังมีการต่อรองว่าอยู่กันอีกกี่วันและใครจะเป็นคนเข้าคิวแทนต่อมาจากชาติชายอีกแล้วคนนั้นฝีมือจะถึงไหมหรือว่าเป็นแค่เรื่องของการแลกสมบัติผลัดกันชมเท่านั้นนี่แหละครับเป็นสาเหตุสำคัญที่ประชาชนคนไทยทั่วไปเนี่ยเบื่อการเมืองไทยเหลือเกินเมืองเบื่อว่านักการเมืองที่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีนั้นล้วนแต่ไร้ฝีมือไม่เกี่ยวข้องอะไรกับความเก่งกาจสามารถทั้งสิ้นและนี่พรรคประชาธิปัตย์เองก็บอกว่ามีส.ส.กลุ่มหนึ่ง40คนเริ่มจะเคลื่อนไหวเพราะว่าประเมินแล้วการทำงานของรัฐมนตรีประชาธิปัตย์5คนเนี่ยมีปัญหาจะส่งคุณไตรรงค์ไปเพื่อที่จะแก้ปัญหาเหตุผลก็อ้างว่าเพราะว่าส.ส.กับรัฐมนตรีไม่ก็มีเวลามาสังสรรค์พบปะกันเท่าไหร่ลงท้ายตกลงมันอยู่ที่การพบปะสังสรรค์หรือว่าฝีมือกันแน่และใครในประชาธิปัตย์จะเป็นคนประเมินว่ารัฐมนตรีคนไหนฝีไม้ลายมือโดนใจประชาชนหรือไม่ทั้งหมดนี้สะท้อนครับว่าคุณภาพการเมืองวันนี้คนที่เอาเข้ามาเป็นรัฐมนตรีวันนี้ไม่ได้เคารพความรู้สึกประชาชนเลยครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยคุณทำงานได้หรือเปล่าหรือว่ามันอยู่ที่ควอต้าคุณโควต้าคนนี้อธิบายให้ประชาชนทราบได้ไหมว่าใครเข้าคิวเรียงแถวอยู่ตรงไหนประชาชนจะได้รู้ครับว่าตกลงคุณเลือกคนนี้คนนั้นด้วยเหตุผลอะไรกันแน่มิฉะนั้นเละตุ้มเป๊ะกันหมดครับ